โอเคครับคราวนี้ก็มาถึงเพลง Dangerous Woman นะครับของ Ariana Grande นะครับซึ่ง Bogie Lion เนี่ยเขาก็เลือกเพลงนี้มาเป็นอีกหนึ่งเพลงของซีนในคอนเสิร์ต For Queen นะครับที่ค่อนข้างเขาเรียกว่าป่าเถื่อนมากเนาะแล้วคราวนี้ดนตรีมันก็ยิ่งต้องแบบว่าประกอบไปกับภาพด้วยนะครับก็มีทั้งซีนที่แบบว่าเป็นแดนเซอร์มาลุมมาแบบสร้างความสะพึงให้คนดูอะไรอย่างเงี้ยครับคราวนี้โจทย์ของการอเลนเพลงนี้ก็คือมันจะมีแนวคิดประมาณว่าเราต้องทำให้มันเขาเรียกว่าแดนเจอร์จริงๆครับแล้วก็มีความป่าเถื่อนขึ้นนิดนึงด้วยคราวนี้เราเลยทำการเพิ่มท่อนต่างๆไม่ว่าจะเป็นหัวเพลงนะครับแล้วก็เป็นการรีอเรนจ์คอร์ดนิดหน่อยนะครับแล้วก็เพิ่มโซโล่เข้าไปนะครับแล้วก็มีเอาท์โทที่ค่อนข้างดิบเถื่อนไปอีกนะครับซึ่งพาร์ทที่โทอยากจะนำเสนอก็มีอยู่ประมาณ2พาร์ท2ท่อนนะครับคือท่อนแรกก็คือเป็นอาจจะเป็นโซโล่ของโทเนาะก็แนวคิดโซโล่ของโทก็คือแค่ปั้นไปให้โบเพราะว่าเดี๋ยวโบเขาจะแอดลิปแล้วก็โหยหวนในท่อนที่เขาจะเป็นตามภาพของเขาด้วยครับก็เลยพยายามปั้นค่อยๆปั้นไปนะครับโทก็มีแนวคิดประมาณว่าโอเคเดี๋ยวท่อนนี้ในช่วงแรกที่โทคิดโซโล่โทก็จะจินตนาการว่าในพาร์ทที่ภาพมันเป็นแบบไหนโอเคโซโล่เราควรจะเป็นแบบนั้นไปทางที่มันเขาเรียกว่าให้มันประกอบกับภาพไปได้ด้วยดีนะครับโอเคก็โซโล่โทมันจะเปิดมาด้วยความหวยหวนชนิดนี้เลยมันจะเป็นแล้วก็จะมีการยูนิซันกับเพลงด้วยนี้ครับในพาโซโล่นะครับก็มีจุดที่ร่วมกับบทเพลงไปด้วยเข้ามาหาเมโลดี้เพลงออกไปสร้างซีนให้ตัวเองสร้างซีนให้วิชวลอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีแนวคิดประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกท่อนนึงที่โทอยากจะนำเสนอก็คือเป็นท่อนสุดท้ายเป็นเอาท์โทที่เรียกว่าหินไม่แพ้เพลงแบดบอกกี้เลยนะครับมันก็จะมาประมาณนี้เลย1 2 3คราวนี้ไอสัดส่วนตรงเนี้ยที่มันจะออกเป็นคู่4อันนี้เราก็มีแนวคิดประมาณว่าทำให้มันซับซ้อนไว้ที่โฟตะกะ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 ประมาณนี้ครับซึ่งก็จะอยู่บนสัดส่วนที่ค่อนข้างมึนงงนะครับก็พอภาพโชว์ที่ต้องการเป็นแบบนั้นเราก็เลยทำให้ดนตรีเป็นแบบนั้นด้วยนะครับนี่ก็คือแนวคิดของเพลง Dangerous Woman นะครับโอเคขอลาไปกับไอกีตาร์นะครับและไซโตะอีกเช่นเคยนะครับโทนี่แฮปปี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย